วิธีการถ้าเมตตามันไม่เกิดอ่ะเจริญแล้วมันไม่มีอ่ะทำไงอ่ะมันขอให้มีความสุขกับเธอๆอยู่นั่นแหละมันไม่ไปอ่ะไม่ไปทำไงกำลังนึกถึงไปหาคนที่นั้นเมื่อไหร่ก็โกรธทุกทีเลยอ่ะนะท่านก็บอกว่ามีวิธีการนะมีวิธีการที่จะระงับความโกรธอยู่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจจริงๆที่จะเจริญเมตตาเนี่ยไม่ใช่ของยากหรอกเมตตาเนี่ยสามารถทำได้นะลองฝึกบ่อยๆคิดให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะสมมติถ้าเราเข้ามาในที่นี้นะลองคิดดูเออขอให้ทุกคนที่มาศึกษาด้วยกันมีความสุขนะเดินออกไปปั๊บอธิษฐานอย่างเงี้ยเออขอให้ทุกคนที่ไปตามระหว่างทางเนี่ยมีความสุขนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะมันไม่เกิดมันไม่คิดก็จะให้มันคิดอ่ะเอานะมันไม่เกิดมันก็จะทำให้มันเกิดอ่ะเพราะว่าไม่เกิดเสียหายแน่ทีนี้แต่ถ้าหากว่านึกแล้วก็ยังโกรธอยู่ดีทำไงท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าแม้เมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้ความอาฆาตก็ยังเกิดอยู่นั่นเองขนาดคิดให้มันเป็นเมตตามันไม่เป็นอ่ะโทสะก็ยังเอาอยู่นั่นแหละก็พึงสอนตนเองอย่างนี้บ้างนะสอนตัวเองเป็นเหมือนกันถ้ามันไม่เมตตาก็รู้จักแนะนำตัวเองสั่งสอนว่าถ้าว่าคนมีเวรการสร้างทุกข์ให้แก่เจ้าในสิ่งอันเป็นวิสัยคือกายของตนไซเพราะเหตุไรเจ้าจึงต้องการสร้างทุกข์ไว้ในจิตของตัวซึ่งไม่ใช่วิสัยไม่ใช่กายของเขาเล่าอันนะเขาเนี่ยสมมติว่าเขาตบเรามาอย่างเงี้ยเอ้าเขาทำให้กายเนี่ยทำไมเราเอาใจของเราไปรับไว้ด้วยไปเก็บมาทำอะไรอีกนะนั่นแหละแล้วเขาด่าเออก็ทางหูนะโสตวิญญาณก็ได้ยินไปแล้วทำไมมโนทวารวิถีเราต้องไปนั่งคิดเรื่องพันนี้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแค่โสตวิญญาณก็เป็นอกุศลวิบากเต็มทีแล้วนี่เรายังจะสร้างอกุศลกรรมอีกเหรออย่างเงี้ยก็ทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีอีกแล้วนะเขาทำแค่ทางหูเนี่ยเราจะรับมาใจขอร่วมอีกหน่อยแล้วก็สอนอีกนัยยะหนึ่งบอกว่าตัวเจ้ายังละหมู่ญาติผู้มีอุปการะมากซึ่งมีน้ำตานองหน้าออกบวชได้เพราะเหตุไรจึงไม่ละศัตรูคือความโกรธผู้สร้างแต่ความชิบหายมหันต์เสียเล่าอันนี้ก็คือถ้าเป็นพระนะเป็นพระที่ในวัดเดียวกันหรือว่าเจริญเมตตาปั๊บก็นึกถึงพระองค์หนึ่งอ่ะซึ่งเป็นศัตรูกันเนี่ยนะหรือว่าคารวะสักคนหนึ่งที่มาทำความเสียหายให้ใครก็ได้นะที่เราไม่พอใจอยู่คนหนึ่งนะคือการเจริญเมตตาเพื่อที่จะให้เป็นฌานนั่นนะนะตัวเราเองคนที่เราเคารพนะเพื่อนคนธรรมดากับศัตรูเนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยนะต้องมีใจเสมอกันหมดนะจึงจะเริ่มแผ่ไปได้แต่ถ้าหากว่ายังเว้นคนใดคนหนึ่งอยู่นี่ก็แสดงว่ายังเจริญเมตตาแผ่เมตตาไม่ได้มันก็ต้องหาอุบายวิธีการอ่ะขนาดคนคนนั้นเป็นศัตรูทำยังไงจะทำให้มันเป็นเมตตาเกิดกับคนนั้นให้ได้อ่ะก็นึกถึงว่าโอ้โหขนาดเราเนี่ยนะออกบวชเนี่ยหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะแม่มารักษาอันเดียวอ่ะรักษาตัวโทสะอันเนี้ยนะเก็บไอ้ความคิดอันนี้ที่เป็นบาปไว้อย่างเดียวอย่างอื่นสละได้หมดเหลือโทสะอย่างเดียวว่างั้นน่ะนะก็มีบางท่านเขากล่าวว่าผมเนี่ยนะออกบวชผมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเหลือแต่กิเลสอย่างเดียวเพราะงั้น วัตถุข้างนอกเนี่ยผมสละไปหมดแล้วกิเลสนี่มันสละยากที่สุดเลย หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะงั้นเหลือตัวเดียวเพราะงั้นนั่นแหละมาคิดดูนะอย่างอื่นเนี่ยสละได้หมดเหลือโทสะอย่างเดียวนะนั่นแหละเพราะงั้นโอ้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเก็บไอ้ความคิดซึ่งมันไม่ดีอ่ะมันเรียกว่าชั่วซ้าเลวซามค่อนข้างมากอ่ะนะโทสะอันนี้นะก็มาเก็บอยู่นั่นแหละโหมันจะขนาดไหนนะหรือว่าเจ้านี่รักษาศีลเหล่าใดอยู่แต่กลับไปพเนาพนอสิ่งที่ชื่อว่าความโกรธซึ่งเป็นตัวตัดมูลรากแห่งศีลเหล่านั้นใครเล่าที่จะโง่เหมือนตัวเจ้าว่างั้นเถอะนะบวชเข้ามาจะมารักษาศีลใช่มั้ยยกตัวอย่างพระนะเอ๊ะไปมานี่มารักษาโทสะนี่มีไหมศีลเนี่ยโทสะเจตสิกเป็นศีลข้อหนึ่งเหมือนกันเป็นอกุศลศีลนะใครรักษาศีลตัวนี้มากๆเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกันเคยได้ยินนะกุศลศีลอกุศลศีลแล้วก็อัพยากตะศีลนะไอศีลประเภทนั้นไม่ต้องรักษาหรอกสมมติว่าเราจะแปลศีลว่าปกตินะถ้าคนมีปกติมีโทสะอย่างนี้ไม่ต้องรักษาหรอกมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่กุศลศีลนะมันไม่ใช่กุศลศีลอะโทสะเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงที่โทสะเนี่ยจะต้องละให้ได้มากๆเพราะถ้าหากว่าโทสะนี่มันเกิดนะท่านบอกว่ารักษาศีลใช่ไหมแต่กลับไปพเนาพนอโทสะ
ถ้าโทสะเกิดขึ้นนะทำปาณาติบาตได้ไหมได้ถ้าปาณาติบาตถ้าพระไปทำปาณาติบาตมนุษย์ปาราชิกถ้าไปทำปาณาติบาตโดยที่สุดไข่มดดำมดแดงเป็นวัตถุแห่งปาจิตติใช่ไหมถ้าโทสะมันเกิดขึ้นมันก็จะตบยุงตบทุกสารพัดนั่นแหละถ้าโกรธเกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าโกรธมากๆทำให้ธรรมทินาทานได้ไหมสมมติว่าของใครเนี่ยนะเราเนี่ยโทสะแรงๆคิดจะลักนะคิดจะไปลักเขาให้เขามีความเสียหายฉะนั้นปาณาติบาตก็ทำได้อทินาทานก็ทำได้นะถ้าพยาบาทเกิดขึ้นมากๆเนี่ยนะศีลข้อ3ก็จะผิดด้วยถึงกับล่วงละเมิดถึงกับเป็นปาราชิกข้อที่เสพเมถุนก็ได้ถ้าหากว่าโทสะเกิดแรงๆเนี่ยบางคนก็อยากจะไปข่มคนอื่นเขาอะนะว่าฉันก็มีดีอยู่เหมือนกันเนี่ยอยากอวดคุณวิเศษซึ่งไม่มีอยู่เลยสักอย่างก็ถึงก็ทำให้อวดคุณวิเศษก็ได้นะถ้าโทสะมันเกิดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าคนที่มีโทสะเนี่ยนะในอังคุตระนิกายกล่าวว่าเป็นเหตุให้ถึงกับอวดอุตริมนุสธรรมได้นะถ้าโทสะมันเกิดมากๆถ้าโทสะเกิดมากนะทำให้ผิดศีลข้ออื่นๆตามมาอีกมากมายมหาศาลนะเจตนาศีลก็ไม่มีแล้วเจตสิกศีลก็ไม่เกิดนะสังวรศีลก็ไม่เกิดอวีติกมะศีลก็ไม่เกิดกุศลศีลเหล่านั้นจะไม่เกิดเลยจะเหลือแต่บาปบริสุทธิ์คือโทสะนั่นแหละก็จะพเนาพนอแต่โทสะนี่มันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยนะมันหวานเหมือนกันนะโทสะนี่มียอดหวานเหมือนกันเถอะมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในอ่ะแต่ทีนี้ขณะที่โกรธเนี่ยนะคนโกรธจะไม่รู้สึกเลยจะไม่รู้สึกจะไม่สำนึกจะไม่โอ้โหว่ามันเสียหายประโยชน์ตนเนี่ยนะอริยทรัพย์คือศรัทธาก็หมดไปแล้วนะตอนนั้นน่ะทรัพย์คือศีลก็ไม่มีนะตอนนั้นทรัพย์คือหิริโอตปาก็หมดแล้วทรัพย์คือสุตตะนึกถึงคำสอนก็ไม่ได้สักสุดนะทรัพย์คือจาคะสละอะไรก็ไม่มีทรัพย์คือปัญญามองเห็นอริยสัจไม่มีสักอย่างเนี่ยทรัพย์เหล่านั้นที่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะเหลือแต่สิ่งที่ทำลายทรัพย์นะคือโทสะเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายทรัพย์อย่างทรัพย์คือศีลเป็นต้นเนี่ยนะในวิสุทธิมรรคท่านอธิบายลักษณะของกุศลศีลนะอันนี้สองของศีลว่าศีลของภิกษุใดหมดจดหมดมนทินดีภาระการทรงบาตรและจีวรของภิกษุนั้นย่อมเป็นที่เลื่อมใสบรรพชาของเธอก็มีผลนะการบวชก็มีผลหาไทยของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่หยั่งลงสู่ภัยมีความติเตียนตนเองเป็นต้นนะถ้าศีลดีก็จะไม่ตำหนิตัวเองเหมือนกันเนี่ยดุจพระอาทิตย์ไม่ลงสู่ความมืดฉะนั้นดุจพระอาทิตย์เนี่ยเราเคยมองเห็นความมืดในดวงอาทิตย์ไหมถ้าสายตาธรรมดานะเราจะไม่เห็นมีแต่ความสว่างรอบด้านนะอันภิกษุที่มีศีลดีๆก็จะลักษณะนั้นท่านก็จะไม่นึกตำหนิตัวเองในส่วนใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศีลไม่ค่อยดีก็จะติเตียนตัวเองได้นะแต่ถ้าหากว่าคนที่ศีลดีๆเนี่ยนะนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่เลยนะในส่วนไหนๆก็หาโทษที่ให้ตำหนิตัวเองไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะใช้คำโดยที่ไม่รู้สึกแม่เหมาะสมหมดเลยใช้คำพูดเนี่ยนะไม่รู้สึกเดือดร้อนในคำที่ตัวเองพูดเลยได้นี่ก็โอ้คนนั้นนี่มีศีลดีจริงๆเลยนะหรือคนที่มีกายกรรมเนี่ยนะกิริยาอาการที่ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้เลยนะลักษณะนั้นคือคนศีลดีนะก็เขาบอกว่าถ้ารักษาศีลในขนาดนั้นเนี่ยตัวเองก็จะติเตียนตัวเองไม่ได้อันศีลที่ดีเนี่ยมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏนะสะอาดกายสะอาดวาจานั่นเองแต่อย่าลืมนะว่าศีลเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆนะจึงเราจึงจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลและคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ก็บอกว่าภิกษุเมื่องามในตะโปวันย่อมงามด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลดุจพระจันทร์เมื่องามในท้องฟ้าย่อมงามด้วยความถึงพร้อมแห่งรัศมีฉะนั้นแล้วก็อุปมาอย่างนั้นแต่ถ้าโทสะมันเกิดศีลอันนี้เหลือไหมไม่เหลือแล้วหมดรัศมีเลยนะเหลือแต่รังสีอมหิตอย่างเดียวออกมาทั้งเลือดข้างหน้าโผล่ออกมาเนี่ยนะคนเนี่ยหลบตากันแทบๆเลยเขาบอกว่าแม้กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังทำความเชิญบานแม้แก่เทวดาทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ในกลิ่นศีลเล่ากลิ่นแห่งศีลย่อมครอบงำสมบัติแห่งคันธชาติทั้งปวงฟุ้งไปทั่วทิศมิได้ติดขัดเหมือนกันนะกลิ่นศีลเนี่ยนะกระจายไปทั่วทุกทิศหมดหรือว่าสการะเมน้อยอันทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมเป็นการมีผลมากเพราะฉะนั้นท่านผู้มีศีลจึงเป็นดุจภาชนะ
รองรับเครื่องบูชาสักการะแต่ถ้าโทสะมันเกิดเนี่ยนะสายภาชนะรั่วเลยนะเทไปเท่าไหร่ก็หายเงียบไปหมดนะคือถ้าเป็นพระเนี่ยนะหิริปัจจัยที่จะให้เกิดหิริโอตตัปปะเนี่ยนะก็อาศัยพระธรรมเหล่านี้ก็มาที่จะนะปลอบใจตัวเองได้คือสอนเพื่อที่จะให้ว่าเออโทสะนี่มันเกิดไม่ดีนะนึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านี้นึกถึงคำสอนเหล่านี้ก็จะมาช่วยนะบำบัดโทสะไปได้พระผู้เป็นครูของโลกเมื่อทรงติคนทุศีลว่าเป็นคนมีสมาจารย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความรังเกียจนะคนมีศีลก็คือระลึกถึงมารยาทความประพฤติของตัวเองนึกเมื่อไหร่ก็รังเกียจตัวเองเมื่อนั้นว่าเป็นคนรกเรื้อด้วยหยาบเยื่อคือกิเลสว่าเป็นคนเปียกชื้นด้วยน้ำคือกิเลสว่าเป็นคนลามกและว่าเป็นคนเน่าในนะพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นคนเน่าในว่างั้นนะดังนี้หน้าติชีวิตของคนทุศีลนั้นผู้เป็นคนไม่มีปัญญานะทรงเพศสมณะชนว่างั้นแต่ไม่ใช่สมณะนำตนซึ่งถูกกลถูกขุดไปอยู่สัตว์บุรุษทั้งหลายผู้มีศีลในโลกนี้ย่อมหลีกเว้นคนทุศีลใดเสียก็คือถ้าเรามีโทสะนี้พระพุทธเจ้าใกล้เราไหมพระพุทธเจ้าคือผู้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลใช่ไหมอรหังมีความหมายหนึ่งก็บอกว่าไกลจากคนมีกิเลสมันขณะที่เรามีโทสะเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไกลเราเรียบร้อยแล้วคำสอนก็ไกลและอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ใกล้เราถึงจะอยู่ใกล้ท่านยังไงก็ช่างเถอะจับชายสังกติท่านเดินไปท่านก็ยังไกลเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนมีศีลทั้งหลายก็จะหลีกเว้นดุจคนผู้รักสวยทั้งหลายหลีกอุจจาระท่านว่างั้นหลีกซากศพชีวิตของคนทุศีนั้นจะมีประโยชน์อะไรคนทุศีนั้นเป็นผู้ไม่พ้นจากภัยทั้งปวงแต่เป็นผู้พ้นจากอธิคมสุขว่างั้นเถอะไม่พ้นจากภัยเลยนะภัยราชภัยโจรภัยภัยต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอีกมากมายแต่ก็พ้นจากอธิคมสุขสุขอันเกิดจากมรรคผลทั้งหมดของเขาจะหมดเขาปิดประตูสวรรค์เสียสนิทขึ้นไปสู่ทางอบายเรียบร้อยอย่างนั้นคนอื่นใครเล่าจะเป็นวัตถุแห่งความสงสารชนผู้มักสงสารเสมอด้วยคนทุศีลนะคนไม่มีศีลเนี่ยเขาว่าเจริญกรุณาให้มากๆเถอะไม่ผิดหวังว่างั้นเถอะนั่นแหละคือต้นตอแห่งความเสียหายในสังสารวัฏทั้งหมดว่างั้นโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลมีมากอย่างดังกล่าวมาชะนี้แล้วใช่ไหมถ้าโทสะมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโอ้บวชมารักษาศีลที่ไหนได้ไปรักษาโทสะใช่ไหมสาโทสะเนี่ยมันเสียหายมากมายขนาดนั้นอันนี้พอเป็นตัวอย่างเฉยๆนะว่าคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะปรารภต่อไปว่าเออโทสะถ้ามันเกิดขึ้นมากๆนี่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอีกนะก็เจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆเถอะไม่ผิดหวังเพราะว่าโทสะนี่นะทำให้ล่วงอกุศลกรรมบถง่ายมากแต่ในขณะที่โทสะเกิดเนี่ยนะชวนาดวงที่1ก็ให้ผลในทิฏฐธรรมอยู่แล้วใช่ไหมดวงที่7ก็ให้ผลในชาติหน้าอยู่แล้ว2ถึง6ก็ชาติที่3เป็นต้นอยู่แล้ว